แบงค์ได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของคุณพ่อคะในการใช้ชีวิตคู่ของตัวเองคือคุณแม่กับคุณพ่อของไอซ์เนี่ยเหมือนเราคู่เรามากๆคือคาแรคเตอร์ของไอซ์ก็จะเหมือนแม่มากๆค่ะคือมันทำให้เราเรียนรู้ได้จากเขาได้เลยครับว่าแบบมันสุดท้ายแล้วชีวิตคู่ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่เราต้องทะเลาะกันไม่ชอบกันของอีกฝ่ายนึงแต่สุดท้ายถ้าอะไรที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขมากกว่าเนี่ยยังไงมันก็คุ้มค่ากว่าที่จะอยู่ด้วยกันครับคือเรามองข้ามไอ้จุดแบบเหมือนทุกคนมันจะต้องมีเรื่องทะเลาะกันอยู่แล้วมีเรื่องที่ไม่ดีอยู่แล้วเรามองข้ามไปได้ไอ้ช่วงความสุขตรงนั้นเราเหมือนยิ่งได้เก็บเกี่ยวมากขึ้นแล้วยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเอาพี่ว่าจริงๆนะคนไทยทั้งประเทศได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะกับเรื่องของคุณพ่อที่เกิดขึ้นนะคะมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องรักกันให้มากขึ้นเพราะไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างเนาะใช่เลยค่ะคือผมพูดกับไอซ์ประโยคนึงหลังจากที่เราสูญเสียคุณพ่อไปแล้วนะครับว่าเธอต่อไปนี้เราอาจจะต้องทำดีๆต่อกันไว้ในทุกๆวันเนาะพูดดีๆต่อกันไว้ตลอดเพราะเราไม่รู้ว่าประโยคที่ฉันพูดวันนี้หรือประโยคที่เธอพูดวันนี้มันอาจจะเป็นประโยคสุดท้ายที่เราได้คุยกันหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าชีวิตคนเรามันจะต้องอยู่ได้อีกนานแค่ไหนค่ะคือในสิ่งที่ผ่านมาเรารู้ว่ามันเป็นความฮารุโหดต้องใช้คำนี้เลยที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เราแอบคุยกันข้างหลังเลยว่าในความโชคร้ายที่สุดมันมีความโชคดีคือทั้งสองคนไม่ต้องกักตัวถ้าในวันนั้นเราก็ยังเป็นสองคนที่จำเป็นจะต้องกักตัวด้วยมันคงจะมีภาพที่ยากกว่านี้อีกมากเพราะใครจะเป็นคนที่จัดการไปหมดเลยนึกภาพไม่ออกเลยครับมันน่าจะยากสุดๆแบบไม่คือเอาให้ผมตอบตอนเนี้ยว่าถ้าเกิดเราสองคนต้องกักตัวต้องทำยังไงผมก็ยังตอบไม่ได้ไม่รู้ต้องทำยังไงเหมือนกันมันยากมากๆครับแต่ละยังไงก็แล้วแต่ทั้งสองคนต้องบอกว่าผ่านจุดยากที่สุดมากๆมาแล้วก็อยู่เคียงข้างกันในช่วงที่ผมว่ายากที่สุดมาจนถึงวันนี้ได้แต่อันนี้พูดจริงๆเลยนะตั้งแต่เดินเข้ามาเลยเนี่ยพี่แอนยังรู้สึกเลยว่าแบบแบงก์ก็หลอกผมมาก่อนอีกนะอ๋อจริงๆน้องไอซ์ก็แบบว่ายังต้องบอกว่าสดชื่นสดใสคือแบบเป็นประกายอ่ะยังมีประกายของความสุขอยู่มากๆยังดูน่ามองอยู่ใช่ไหมมันน่ามองมากมองมากเอาจริงๆจริงๆเลยนะฮะซึ่งพี่แอนว่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันเปราะบางแบบนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยก็คือเรายิ่งต้องดูแลตัวเองกันมากๆและดูแลกันและกันด้วยและต้องเตือนกันและกันในการดูแลกันต้องฟังกันด้วยใช่ค่ะอย่างตอนที่ผ่านมาตอนเรื่องคุณพ่อนะคะถ้าได้เห็นไอซ์ในโทรทัศน์ช่วงนี่คือจะ2 เดือน 2 เดือนแล้วนะคะหน้าไอซ์คือแบบโซมดำน่าเกลียดมากเลยอะค่ะแล้วก็หน้าไอซ์จะแห้งมากคือแห้งแบบมันแบบมันมีตีนกามันแบบมันเป็นเส้นๆ3 เส้นนี้เลยนะคะแล้วก็ไอ้ตรงร่องแก้มไอ้อะคือจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเหี่ยวมันแห้งแล้วช่วงรูขุมขนตรงนี้ค่ะตรงใต้ตาเราตรงเนี้ยมันจะชัดมากมันเหมือนแบบทุกอย่างมรสุมมันลุมที่เราหมดไอ้ตรงหน้าเราที่เคยฟูมันก็แห้งเหี่ยวไปหมดอะเพราะว่าช่วงที่เราเจอปัญหาค่ะเราไม่ได้ดูแลเลยเอาจริงๆคือเราไม่มีอารมณ์ดูแลจริงๆค่ะเราปล่อยตัวเองแบบไปซะแบบแก่ดูตัวเองว่าแบบหน้าแก่ทั้งที่ไอ้ตุ่มแบงค์อะรุ่นเดียวกันมองหน้าตัวเองปุ๊บอุ๊ยทำไมฉันถึงแบบแก่กว่าสามีได้ขนาดเนี้ยแล้วอย่างแบงค์เองล่ะเรามีปัญหาที่เหมือนหรือแตกต่างยังไงกับผู้หญิงของผมเนี่ยปัญหาที่เจอทุกครั้งที่เราแบบมองส่องกระจกดูหน้าตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นรูขุมขนร่องต่างๆที่อยู่บนหน้าเรามันชัดมากยิ่งแก่มันยิ่งเห็นชัดขึ้นมันยิ่งใหญ่ขึ้นเรารู้สึกว่าพอเจอปัญหาเนี้ยอยากหาอะไรมาทำให้มันแบบดูดีขึ้นแล้วก็ได้เห็นเซรั่มอะค่ะเซรั่มอันนี้นะคะขออนุญาตถือแล้วกันนะคะเซรั่มอันนี้นะคะในทีวีสั่งมาใช้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มเข็มจากเกาหลีค่ะนะคะชื่อว่าเอ็มฟิลนะคะเป็นเซรั่มของพี่นุกนะคะพี่นุกนี่คือแบบอายุ44พี่นุกสุทธิดาใช่ค่ะอายุ44ลูก3แต่หน้าเขาเด็กกว่าหน้าไอ้อีกอะค่ะนะคะเซรั่มนี้นะคะมีนวัตกรรมไมโครนีเดิลนะคะลิขสิทธิ์จากเกาหลีค่ะลิขสิทธิ์หลักล้านด้วยตัวนี้นะคะ1กล่องนะคะจะมี4ขวด4ขวดเนี้ยใช้ได้4เดือนเอาง่ายๆเลยค่ะขวดละเดือนเปิดให้ดูได้ไหมได้สิคะเออไม่ต้องเปิดครับพอดีผมพกมาด้วยครับผมโอ้โหนี่ครับผมได้ค่ะ1หลอดเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ1เดือนครับผม คือข้อดีของไอ้ตัวเนี้ยมันเจ๋งตรงที่มันเหมาะกับผู้ชายอย่างผมด้วยเพราะว่า มัน
ไม่ต้องใช้ทุกวันผู้ชายหลายๆคนจะมีความแบบขี้เกียจนะครับอย่างจะแบบอุ๊ยต้องทาหลายตัวแค่ครีมตัวเดียวก็แย่แล้วนี่ต้องมีเซรั่มเพิ่มอีกเหรออะไรเงี้ยพอมีตัวนี้ชีวิตดีครับเพราะว่าเราต้องไม่ต้องมานั่งแบบทาประโคมทุกวันอันนี้คือ3วัน3วันใช้ครั้งหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งครับแล้ววิธีการใช้ของมันคือมันคือเวลาใช้นะคะพี่อันนี่แล้วก็แกะออกมาอย่างนี้กูขอโทษนะคะหมุนค่ะนี่เราก็เอาตัวนี้นะคะเขาถึงเรียกว่าเซรั่มเข็มเพราะถ้าอย่างนี้เราก็ดันตัวเซรั่มออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ทาเข็มฉีดยาเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นสลิงค์อ่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ทาเซรั่มเนี้ยนะคะอย่าทาหนาเราเน้นทาให้ทั่วพอค่ะพอเราทาเข้าไปเนี่ยความรู้สึกแรกเลยเนี่ยเราเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเซรั่มเนี่ยกำลังสกิดผิวเราอยู่มันจะจิ๊ด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 คือนั่นแหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่ะมีครีมที่เราใช้ประจำอยู่แล้วนะคะใช้ควบคู่กันได้แต่ขอให้ใช้อันเนี้ยอันแรกให้ตัวเนี้ยลงผิวที่สะอาดเป็นตัวแรกใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ใช้เอ็มฟิลแล้วเรารู้สึกว่ามันแตกต่างไปยังไงบ้างพอเราใช้แล้วนะคะรู้สึกว้าวมากๆเลยค่ะหน้าเราเนี่ยแลดูกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยของเราเนี่ยแลดูจางลงอะไรที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยแลดูค่อยๆตึงขึ้นค่ะตอนนี้ดูตรงนี้คือผิวละเอียดผิวดีมากไม่มีริ้วรอยใดๆแลดูสดชื่นแลดูกระจ่างใสมากขึ้นอันนี้คือสำคัญมากๆหลายๆคนอาจจะเจอปัญหานี้ทาตัวนี้ฮะ72ชั่วโมงทาครั้งเดียว72ชั่วโมงค่อยเจอกันอีกรอบนึงแปลว่าแบงก์ก็ใช้ด้วยใช่ครับคือไอ้ตัวนี้เนี่ยผมทาเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อด้วยความที่เราเป็นผู้ชายนะเราก็แบบลองทาดูแล้วหลังจากที่ใช้ใครใช้ก่อนใครเป็นคนมาบอกให้ใช้กันเนี่ยหนูใช้ก่อนใช่หนูใช้ก่อนค่ะแล้วก็เลยบังคับเลยนะคะให้เขาใช้เราก็แบบแฟนอยากดูเด็กกว่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูเด็กขึ้นไปอีกเราก็ไม่ยอมครับเราก็ต้องพยายามตามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็ต้องสู้กันไปนะหลังจากที่แบงค์ใช้แล้วแบงค์รู้สึกว่ามันแตกต่างผมรู้สึกว่าเห็นผลแตกต่างที่แบบความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่ารูมขนและดูกระชับลงเลยจริงๆใช่ครับคือรู้สึกว่าแบบหน้าเราดูเติมเต็มขึ้นดูแบบกระจ่างใสมากขึ้นไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเดินมาส่องกระจกแล้วเห็นความเศร้าหมองของหน้าตัวเองค่ะถ้างั้นเราให้เปิดแมสทั้งคู่เลยได้ไหมฮะได้ไหมพร้อมกันเลยได้ไหมได้ครับลองดูกันชัดๆเลยนะฮะเห็นไหมใส่เป๊ะใส่ปิ๊งค่ะจะดีแค่ไหนถ้าเราคุยกันได้โดยไม่ต้องใส่แมสเนาะนั่นนะคะเป็นความหวังของพวกเราทุกคนค่ะในเมื่อมันดีขนาดนี้แล้วนะฮะผมมีช่องทางจะให้ทุกคนได้สั่งซื้อตามพวกเรานะฮะโทรมาเลยครับที่เบอร์023058666ครับหรือที่ LINE แอดนะครับ mfill tv ครับผมค่ะครับมีแอดข้างหน้าก่อนมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับราคาล่ะราคาบอกแบบเมื่อกี้บอกนวัตกรรมแพงมากๆย้ำเหลือเกินคือจะบอกว่าด้วยความที่นานๆเราจะมารายการขับไฟเลี้ยงทีนะครับก็เราเอาโปรโมชั่นดีๆมาเลยครับปกติเนี่ย1ขวดเนี่ย 1,290 บาทแต่ใน1กล่องเนี่ยมี4ขวดปกติแล้ว 5,160 บาทครับวันนี้พิเศษมากๆ1กล่องแค่ 2,990 บาทเท่านั้นและที่พิเศษกว่านั้น คุณเห็นมันตั้งอยู่2กล่องแบบนี้นะครับเอาไปเลยในราคาแค่ 2,990 บาทเท่ากับว่าได้ทั้งหมด2กล่องในราคา 2,990 บาทครับก็เท่ากับว่าเราได้8ขวดเลย8เดือนเลยนะคะคุณขาโอ้ใช้ที่8เดือนจ่ายแค่นี้แค่นั้นเองค่ะนะคะตกขวดละ373บาทเองถ้าเราเอามาหารกันดีๆหรือพูดง่ายๆตกเดือนละ373บาทนะครับเพราะ1ขวดใช้ได้1เดือนนะเนาะใช่ค่ะที่สำคัญนะคะเราส่งฟรีด้วยค่ะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจนะครับผมกล้าพูดการันตีว่าถ้าไม่ดีจริงๆยินดีคืนเงินส่งคืนมาให้พวกเราได้เลยครับครับแต่ว่านอกจากแบงก์กับไอซ์จะใช้แล้วยังมีอีกหลายคนที่ใช้แล้วก็กล้ามายืนยันบอกต่อกันด้วยอย่างคุณปอปุญญวีนะคะนี่พี่ปออายุ50อะค่ะดูสิจากผิวพี่ปอที่แห้งกร้านแล้วมีริ้วรอยอะค่อนข้างขออนุญาตค่ะพี่ปอเยอะมากนะคะพอใช้ Enfield แล้วหน้าพี่ปอดูดีขึ้นสมวัยมากขึ้นและอีกท่านอันนี้คือคุณอุนะคะคุณอุนี่คือผู้ใช้จริงใช่ไหมใช่เป็นคุณแม่ลูก2ค่ะเพราะว่าจะมีริ้วรอยค่อนข้างเหมือนไอซ์เลยค่ะคือมีริ้วรอยแล้วหน้าก็คล้อยสังเกตได้คือคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีก็คือคนที่หน้าคล้อยมีริ้วรอยแล้วก็หน้าแห้งคืออันนี้ริ้วรอยแลดูจางลงทำให้เราดูหน้าเด็กขึ้นด้วยใช่เสริมความมั่นใจให้กับทุกคนที่แบบเริ่มแบบมีปัญหาผิวต่างครับอ่ะถ้างั้นย้ำโปรแล้วก็ย้ำเบอร์อีกสักทีได้ไหมฮะแล้วคุณผู้ชมอย่าฟังเพลินอย่างเดียวนะครับรีบเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์นี้กับโปรนี้ครับโทรมาที่เบอร์นี้เลยครับ023058666นะครับหรือว่า LINE แอดนะครับ mfill tv อย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะครับใช่29สายตอนนี้นะฮะโทรเข้ามาเลยนะครับผมค่ะโทรมาให้ไวเลยนะคะเพราะว่าเราให้ได้แค่29สายถามจริง
ให้แค่นั้นจริงๆให้แค่29บาทครับพอแล้วค่ะได้ไหมพอดีค่ะนี่ให้แค่นี้ก็พอแล้วมั้งคะอ่าแล้วโปรคือยังไงนะอีกทีซิคือ1กล่อง1กล่องปกติ 5,160 บาทครับพี่อาครับผมแต่วันนี้เรามาทั้งทีนะครับให้ไปเลย2กล่องในราคา 2,990 บาทซึ่งจริงๆราคาเต็ม2กล่องคุณต้องจ่าย 10,000 กับ320บาทแต่วันนี้คุณจ่ายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นใช้ได้8เดือนเลยนะใช้ได้8เดือนครับแล้วที่สำคัญคือส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยรีบเลยแต่ผมจะบอกนะว่า29สายไม่พอหรอกตั้งแต่ก่อนพูดเบอร์รอบ2ก็หมดแล้วอ่ะต้องให้สักหน่อยเถอะให้เพิ่มมั้ยงั้นเอาอีกให้เพิ่มอีก5นาทีแล้วกันครับขอแค่5นาทีเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ023058666นะครับหรือว่า LINE @นะครับ Mfield TV ส่งฟรีนะครับคืนเงินด้วยถ้าเกิดไม่พอใจหรือว่าไม่ถูกใจคืนเงินครับเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับและที่สำคัญไม่มีเงินสดรูดบัตรได้ด้วยครับผมครับผมจริงๆแล้วผมว่าในเรื่องเศร้าในที่สุดแล้วณวันนี้ที่เราผ่านมันมาได้ผมเชื่อว่าในไม่ช้าก็เร็วเรามองย้อนกลับไปเราจะพูดถึงมันอย่างมีความสุขแล้วก็จะมีแต่รอยยิ้มเมื่อนึกถึงนักคอมเสมอนะครับแล้วจริงๆในอีกมุมหนึ่งพี่อ่านว่าเราก็โชคดีมากที่เรายังมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่นะครับครบถ้วนทั้งหมดแล้วก็มีกันและกันอยู่ข้างๆกันแบบนี้นะครับในฐานะทั้งสองคนที่นั่งอยู่ด้วยกันด้วยนะฮะตรงนี้จับมือกันแน่นๆผ่านมามีอะไรอยากบอกกันแล้วกันบ้างจากการที่ดูแลแต่รอบตัวไปหมดเลยวันนี้อยากบอกอะไรกับผู้ชายคนนี้ที่อยู่ข้างๆเราของไอ้ก็อยากจะขอบคุณแบงค์ทุกเรื่องเลยอะค่ะคือถ้าไม่มีแบงค์อะค่ะหนูแล้วก็ครอบครัวอาจจะไม่มีหลักเลยก็ได้อะไรเงี้ยขอพูดเฉพาะเรื่องคุณพ่อนะคะบ้านเราก็มีแต่ผู้หญิงน้องก็เด็กอะค่ะวันนึงมันเจอปัญหาที่หนักขนาดเนี้ยหนูพูดตรงว่าหนูยืนไม่ได้แน่เลยค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแม่ไม่ได้ติดโควิดแม่ออกมาอยู่กับหนูอย่างเงี้ยแม่กับหนูก็ตู้เหมือนกันแต่เขาคือคนเดียวที่คอยบอกน้องบอกเราคุยกับแม่เราว่าใจเย็นๆนะมีสตินะเชียร์อัพเพิ่มพลังบวกให้กับทุกคนในบ้านเรามีเขาคนเดียวจริงๆก็ขอบคุณแบงค์มากๆเลยที่แบบเพิ่มพลังบวกให้ไม่ใช่แค่เราให้ทุกคนในบ้านเราแบงค์รักครอบครัวเราเหมือนครอบครัวแบงค์เองเราตั้งแต่วันที่แบงค์ก้าวเข้ามาในครอบครัวเราแบงค์ไม่เคยทิ้งพวกเราให้เพลงเลยขอบคุณจริงๆไม่ต้องร้องน้องแบงค์นะคะมีอะไรอยากจะบอกกับน้องไอซ์ในวันนี้บ้างคือจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณที่เขาเข้ามาเป็นความสุขของชีวิตผมที่ผ่านคือเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบสมบูรณ์แบบเป็นเทพนิยายออกมาจากเทพนิยายว่าแบบเป็นแม่สีเรือนต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่เชื่อไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมมีความสุขได้ในทุกๆวันถึงแม้ว่าเราจะผ่านเรื่องราวแย่ๆร้ายๆกันมาก็ไอความสุขที่เขามีให้มันทดแทนมันชดเชยกันได้หมดจนแบบผมรู้สึกว่าขอบคุณที่เป็นความสุขของผมนะแต่พี่เชื่อว่าในวันที่นักคอมพูดในงานแต่งงานว่าเขารักคนคนนี้ที่สุดวันนี้นักคอมเลือกไม่ผิดเลยนะคะที่เลือกยกหัวใจของนักคอมคนนี้ให้กับผู้ชายคนนี้ได้ดูแลเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่รถเขาคือความสุขและเขาคือหัวใจด้วยนะคะอันนึงค่ะพี่เชื่อว่าวันนี้ทั้งน้องแบงก์เองทั้งไอซ์เองน่าจะเป็นตัวแทนนักคอมได้ดีคนทั้งประเทศรักนักคอมจริงๆถึงวันนี้น้องไอซ์ยังเล่าให้ฟังว่าบางคนไปทำบุญให้คุณพ่อแล้วก็ยังอุตส่าห์มาบอกว่าไปทำบุญให้คุณพ่อเผื่อแผ่บุญให้คุณพ่อด้วยนะมีอะไรอยากจะบอกกับคนทั้งประเทศที่รักนครเหมือนเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเช่นกันคะคือไอซ์ต้องขอบคุณขอบคุณแบบขอบคุณจริงๆนะคะทุกคนที่รักคุณพ่อคือวันที่เราเจอปัญหาเหมือนเขาเจอด้วยเขาทำบุญให้พ่อเขาสวดมนต์ให้พ่อส่งวิธีช่วยเหลืออะไรส่งวิธีช่วยเหลือคุณพ่อมาให้เราทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวของพวกเราไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวขอบคุณที่ทุกคนพร้อมที่จะโอบกอดพวกเราไปพร้อมๆกันแล้วหลังจากที่คุณพ่อเสียค่ะทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าเขาก็จะรักครอบครัวนครเหมือนที่เขารักนครไอ้ขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่
ตอนนี้สู้กันอย่างหนักหน่วงแล้วก็ขอบคุณพี่พยาบาลและคุณหมอที่ดูแลคุณพ่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ไหนๆมีโอกาสพูดแล้วก็ขอบคุณที่สู้กันมาเหนื่อยกันมาอยู่กันมาตลอดทั้งคืนไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าปลายทางมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาค่ะนะวันนี้เราก็ได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้รักอีกครั้งกับครอบครัวนี้นะครับกับทั้งสองท่านด้วยที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับก็ติดตามนะฮะชีวิตของเขาได้นะครับผ่านรายการซึ่งมีรายการออนไลน์อยู่ใช่ไหมครับให้ฝากนิดนึงนะครับไอขออนุญาตนะคะฝากช่องทาง YouTube นะคะชื่อช่องว่า Ice Bank Diary นะคะก็จะมีกิจวัตรประจำวันของพวกเรามีไลฟ์สไตล์เที่ยวกินทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก็มีไอซ์มีคุณแม่แล้วก็มีครอบครัวของพวกเราใช่อยากดูว่าพวกเราใช้ชีวิตกันต่อยังไงทำอะไรต่อยังไงก็ฝากติดตาม Ice Bank Diary ด้วยครับค่ะค่ะครับผมนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นชีวิตตอนต่อไปของทุกๆชีวิตเช่นกันครับที่เราต้องเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกันกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2คนวันนี้ที่เดินหน้าต่อไปนะครับอย่างดีแล้วก็อย่างมีความสุขแล้ววันนี้เอาเสี้ยวนึงของชีวิตของเขามาแบ่งปันกับเราที่นี่นะครับขอบคุณนะครับน้องไอซ์และน้องแบงค์อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับคิวมินซีคิวสำคัญทุกวันของคุณครับลักซอยโกซิวีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องรวมถึงนิริโกน้ำหอมยั่วสวยสั่งได้รวมถึงธนาคารออมสินด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับและขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดด้วยขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปนี้เราอาจจะต้องทำดีๆต่อกันไว้ในทุกๆวันเนาะพูดดีๆต่อกันไว้ตลอดๆเพราะเราไม่รู้ว่าประโยคที่ฉันพูดวันนี้หรือประโยคที่เธอพูดวันนี้มันอาจจะเป็นประโยคสุดท้ายที่เราได้คุยกันหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าชีวิตคนเรามันจะต้องอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอมรินทร์ทีวี